www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะไม่ควรจะมีใครปล่อยให้พาเพลินออกนอกประเทศอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะการกลับมานั้นกระเป๋าแหกกลับมาทุกทีเลยค่ะโดยเฉพาะเครื่องสำอางนะคะอเมริกาเป็นประเทศที่มีเครื่องสำอางทุกอย่างที่เราต้องการกูรูท่านอื่นที่เราติดตามชมซึ่งเป็นชาวฝรั่งต่างๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีอยากได้ข้าวของนะคะนิวยอร์กฮอลล์เทปแรกนะคะก็แน่นอนแปลว่ามันจะต้องมี2เทปเอาเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจก่อนก็แล้วกันนั่นก็คืองานเท็กซ์เจอร์พวงผมของเราจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คราวที่แล้วไปมาเราได้ผลิตภัณฑ์ของเวมาก็เยอะแยะใช่ไหมก็ใช้ไปเกือบจะหมดหลายอย่างแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทำผมเองแทบจะทุกวันก็จะชอบ texturizing spray อะไรก็ตามที่ทำให้ผมดูแห้งเสียเป็นพิเศษจะเป็น texture ที่พาเพลินชอบมากคือกรอบๆดูแบบยุ่งๆดูไม่มีความสลวยสวยเก๋อะไรมากนะก็เลยไปเจอยี่ห้อใหม่นะคะที่เพิ่งวางจำหน่ายไม่นานนะคะอันนี้ยังไม่สามารถแนะนำได้นะคะแค่จะบอกเฉยๆว่ารับมาเป็นของตนชื่อ IGK นะคะเขาบอกว่าเขาแบ่ง IGK เนี่ยจะแบ่งเป็น3คอลเลกชันด้วยกันก็คือนิวยอร์กไมอามี่แล้วก็ LA คือเขาบอกว่าเขาใช้ลักษณะผมของผู้หญิงใน3เมืองเนี้ยมาเป็นตัวแบ่งคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ของเขาอะนะคะที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของไมอามี่หมดเลยข้างบนนี้จะเขียน MIA มันจะเป็นทรงผมที่แบบเป็นซอลแท้หน่อยมีความยุ่งเหยิงนิดนึงนะคะ3อย่างที่ได้มาอย่างแรกชื่อว่าCult Time อันนี้เป็น Styling Primer นะคะก็จะฉีดก่อนที่จะใช้ที่หนีบผมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบโคโคนัทอีกอันนึงเป็น Beach Club ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ Texture Spray ที่เอาไว้เหมือนยกผมแล้วก็ฉีดๆๆๆเข้าไปนะคะก็จะก่อให้เกิด texture ของผมหรือผมที่แลดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นชื่อที่เชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะชอบและไม่น่าจะหยิบโดยเฉพาะสาวไทย Down and Out Dirty Sprayคือนางอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบจะช่วยให้ผมดูเป็นแบบเป็นชิ้นๆจับเป็นชิ้นๆได้ง่ายขึ้นคือสำหรับผมที่อย่างผมมุ้งเองเป็นผมเส้นเล็กค่ะแล้วก็จะทิ้งจะเป็นก้อนได้ง่ายดูไม่มีความเป็นแบบ PC hair ที่แลดูเหมือนได้เซตผมมาถือว่าใช้แล้วทั้ง3อันนะคะค่อนข้างโอเคหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นานจนแบบบอกได้ว่ามันสามารถฆ่าสิ่งที่มีอยู่อย่างเช่น Orbe Texture Spray หรือว่า Wave Spray อะไรต่างๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวอัปเดตอีกทีถัดมาอันนี้สั่งออนไลน์มานะคะจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Beautylish นะคะอันนี้คือ Wayne Goss The Collection ค่ะเป็นแปรงแต่งหน้าของกูรูชาวอังกฤษนะคะ Wayne Goss นั่นเองนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันหมด8ชิ้นด้วยกันนะคะรองพื้น Eyeshadow Eyeliner ปัดแก้มเป็นแปรงทำมือที่นางไปทำที่ญี่ปุ่นมานะคะก็น่าสนใจดีเดี๋ยวใช้ให้ดูในรายการอันนี้เป็นอันที่อยู่ในช่องเช็คเอาท์ก่อนจะจ่ายตังค์ที่ Sephora นะคะเป็นที่ซักแปรงแต่งหน้านะคะชื่อว่า Cinema Secret ถ้าไปพวกร้านขายอุปกรณ์แต่งหน้าที่เป็นสำหรับอาร์ติสต์จริงๆอย่างร้านที่ชื่อว่า Ricky's นะคะ Ricky's เนี่ยเขาจะมีขวดใหญ่ที่เป็นขวดลิตรอย่างนี้ขายแต่ว่าเราไม่เคยใช้มาก่อนเราก็เลยอยากได้ขวดเล็กมามันมาด้วยกันเป็นน้ำยาแล้วก็เป็นกล่องในนี้ไม่มีอะไรนอกจากให้เทลงไปแล้วก็ให้เอาแปรงลงไปวนๆแล้วก็ล้างนะคะคือพยายามจะหาที่ล้างแปรงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่า Beauty Blender Cleanser ที่มาเป็น Solid นั้นน่ะเราจะใช้กับ Beauty Blender อย่างเดียวเราไม่ได้ใช้กันอย่างอื่นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ที่ล้างแปรงของ Etude ซึ่งก็ดีนะคะแต่เหมือนแบบก็นะคนบ้าเครื่องสำอางอ่ะมันก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆทำไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้รีบนะแต่แค่ว่าไม่อยากให้ขาดตอนอะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะพูดโดยไม่หายใจเราจะหายใจทางเหงือกไปเรื่อยๆ Skin Care นะคะ Tatcha ก็เป็นอีก1ยี่ห้อนึงที่เริ่มทำได้ดีใน Sephora นะคะจริงๆแล้วเท่าที่รู้เนี่ยมันเป็นเหมือนทำในญี่ปุ่นแต่ว่าไปขายดีในอเมริกาแล้วก็อังกฤษมากกว่านะคะมี2ตัวที่เราซื้อมาก็คือ Balance Pore Perfecting Water Gel Moisturizer ก็คือเป็นมอยส์ไรเซอร์แบบเจลนะคะเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันถามว่าจริงๆมันช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนตามชื่อของมันขนาดนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราเองสำหรับผิวมันของเรานะมันยังชุ่มจนเกินไป
นะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นในยามกลางคืนแล้วก็ไม่หนึบติดหมอนไม่รู้สึกแบบเป็นเหมือนครีมหนักๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายหน้าเวลานอนถัดมาข้างๆกันเป็นกันแดดนะคะชื่อ Silken Pore Perfecting Sunscreen นะคะก็จะเป็นซันสกรีนที่แบบกันแดดเนื้อแบบออกมูสมูสนิดนึงนะคะที่กันแดดได้ SPF 35แล้วก็ไม่ทำให้ผิวมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย texture มันค่อนข้างดีแล้วเขาก็ให้ใช้เป็นไพรเมอร์ไปได้ด้วยอีกอันนึงที่โอเคถ้าเกิดคุณดูตอนนี้คุณเราหน้าแน่นแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นร่องรอยสงครามเท่าไหร่แต่จริงๆเรามีสิวอักเสบที่เกิดขึ้นในช่วงวันนั้นของเดือนเราได้พี่คนนี้มานะคะ Peter Thomas Roth Acne Spot and Area Treatment วันนั้นไปวันพรีวิวที่เหมือนแบบเขามีคนของ Peter Thomas Roth มาอยู่ที่บูธพอดีก็เลยไปปรึกษาก็ลองก็เลยแบบพิกอัพคุณคนนี้มาซึ่งก็ช่วยให้รอยแดงลดลงแต่ไม่ได้สามารถทำให้สิวอักเสบที่เป็นสิวเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันหายไปได้เลยแทบจะไม่มียาอะไรที่เป็นแบบ over the counter ที่สามารถที่จะทำให้มันเกิดสิ่งนั้นได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องพบแพทย์หรืออะไรอย่างนี้ไปมากกว่าแต่ว่ามันทำให้ความแดงแล้วก็ขนาดเนี่ยค่อยๆลดลงได้ต้องใช้อย่างน้อยต่อเนื่องแบบต้องมี5วัน6วันน่ะไซส์มันถึงจะแบบเห็นเล็กลงมันไม่ได้ทำให้หายไป overnight แต่ไม่ได้ทำให้ผิวตรงนั้นแห้งแล้วก็ลอกซึ่งถูกใจเราเพราะว่าเราจะมีปัญหามากถ้าเกิดยาทาสิวทำให้หน้าลอกเราจะแต่งหน้าลำบากสู้ไปค่ะยังไม่จุดนะคะอันนี้ลองแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นใช้กันในลุคด้วยนะคะ Cover Effects Custom Blood Drops นะคะมีกูรูชาวอเมริกาหลายคนค่ะ Rave แล้วก็บอกว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจมากสำหรับคนหน้ามันนะคะก็คือใช้เป็นไพรเมอร์ลงก่อนแต่งหน้าเนี่ยแล้วก็มันจะช่วยควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือมันสามารถที่จะเติมระหว่างวันได้เพื่อซับความมันโมเมจะใช้ตัวนี้เนี่ยดรอปลงมามันจะเป็นหยดแบบนี้คุณผู้ชมคือมันแลดูไม่มีอะไรเลยนะดูไม่มีแบบไม่มีสาระเท่าไหร่แต่มันดีอันนี้ให้ผ่านใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาBeauty Blenderนะคะแตะแล้วก็กดลงไปบนหน้าทับในสิ่งที่ได้ทำมาแล้วคือมันไม่ได้ทำให้เครื่องสำอางหายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบดูดความมันออกมาด้วยกระดาษซับมันนะคะตัวนี้น่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวก็คงเข้าเมืองไทยนะคะเพราะว่าเมืองไทย Cover Effects มีแล้วนะคะอยู่ที่ Sephora นั่นเองก็รอแป๊บหนึ่งในส่วนของ Cover Effects ที่เห็นชาวบ้านเขาเรฟกันหนักมากอีกเช่นเดียวกันแล้วก็อดรนทนไม่ได้ต้องซื้อมาเพราะว่าเมืองไทยยังไม่เข้านี่คือ Cover Effects Custom Enhancer Drops นะคะมูไม่ได้มา3อันด้วยกันมี Sun Kiss Sunlight แล้วก็ Candlelight โอเค Sun Kiss เนี่ยเป็นบรอนเซอร์ขย่าไหมชนีขย่า You get a bronzer เป็นลิควิดบรอนเซอร์เจมจนมากดูจะเป็นแบบลิควิดทูพาวเดอร์ไปเลยนะคะควรจะใช้กับแปรงที่มันเป็นแปรงสังเคราะห์ในการเกลี่ยก็จะช่วยได้ดีส่วนอีก2อันนะคะเป็นไฮไลท์ค่ะที่มาใน2สีอันนี้ก็เป็นแบบเห็นชาวบ้านเขาอื้ออึงกันมากจนรู้สึกว่าก็คงต้องมีอ๋อแล้วก็ไปเล่นแล้วตั้งแต่ตอนที่มีงานพรีวิวของ Sephora นะคะที่เมืองไทยนี่แหละแต่ใช้น้อยๆนะไม่รู้ชาติไหนจะหมดอีก2ขวดเนี่ยแปลกมากเพราะ Sunlight สีอ่อนกว่า Candlelight โอ้ซันไลท์นี่เจอกันคือเขาบอกว่าวิธีการใช้คุณคนนี้นะคะจะใช้เปล่าๆด้วยกันแตะมาแล้วก็เฉพาะที่ใช้เป็นอายแชโดว์หรือจะผสมกับรองพื้นที่มีอยู่แล้วให้มันกลายเป็นรองพื้นที่มีความฉ่ำวาวมากขึ้นก็ได้คือเขาอยากให้ทุกคนเล่นบทเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ผสมสรรพสิ่งเข้าด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่กรีซมาร์บูรีนะฮะเดี๋ยวมีขายเมืองไทยไม่ต้องตกใจถัดมาปัดแก้มอันนี้เหมือนจะมีขายแล้วนะแต่ว่าที่อเมริการีวิวดีมากเลยอันนี้คือ Marc Jacobs Air Blush นะคะสี Kink and Kisses จะเป็นบลัช2สีถาดใหญ่เหมือนกันความดีคือกระจกใหญ่มากแฮปปี้มากนะคะก็สามารถเขาบอกว่ามันจะเป็นทั้งปัดแก้มแล้วก็เป็นทั้งไฮไลท์ด้วยกันเพราะว่าส่วนที่เป็นสีเข้มเนี่ยจะเป็นปัดแก้มที่เป็นสีออกด้านนิดนึงนะคะจะเป็นเกือบจะแมตต์บลัชส่วนสีอ่อนเนี่ยจะเป็นสีที่แวววาวชิมเมอร์นิดนึงเป็นไฮไลท์ไฮไลท์จะแทบไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะคือมันจะเป็นสีแบบอ่อนมากวิธีปัดคือก็ปัดผสมกันก็ได้นะคะหรือว่าจะปัดเดี่ยวๆก็ได้แต่พอปัดขึ้นมาแล้วบอกตรงๆว่าไม่รู้ทำไมนางมีความแบบพอดีและสวยอยู่
ใช้ได้เลยถ้าเกิดใครหาปัดแก้มและไฮไลท์ในคราวเดียวกันเขามีทั้งหมดเหมือนจะ4สีด้วยกันนะคะก็ไปลองดูได้ที่ Sephora บ้านเราอีกอันนึงที่เป็นปัดแก้มและไฮไลท์นะคะแต่อันนี้แยกกันโดยสิ้นเชิงชัดเจนนะคะนี่คือ Becca Champagne Splits นะคะก็จะเป็นปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์นะคะคอลเลกชันของ Jaclyn Hill ที่ทำให้ Becca Cosmetics นะคะก็ปัดแก้มจะเป็นสี Flower Child ส่วนไฮไลท์ก็จะเป็นสี Champagne Pop ที่ขายดีอันนี้คือเป็นเบสเซลเลอร์ทั้ง2สีนะคะพอเขาจับมาไว้รวมกันแบบนี้นะคะก็เลยเสียเงินไปตามระเบียบตามสไตล์ของ Mommy Popular นะคะคอนซีลเลอร์เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่เราเจอของออกใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนึงที่ชาวบ้านเขากรี๊ดกันมากๆนะคะในออนไลน์ของฝั่งอเมริกาก็คือ Shape Tape Concealerจาก Tarte นั่นเองนะคะถามว่าอันนี้สีที่ได้มาเนี่ยเอาจริงอันนี้ยอมรับตามตรงว่า Tarte ให้มาเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีขายที่ Sephora ในนิวยอร์กแต่เห็นบอกว่าอีกไม่นานก็น่าจะขายทั่วไปแล้วแต่เหมือนขอเปิดตัวที่ Ulta ก่อนนะคะสีที่ได้มา2สีเนี่ยก็คือ Light กับ Light Medium เนี่ยยังถือว่าอ่อนมากสำหรับมุมใหม่ Light Medium Work ได้ประมาณนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างอ่อนเขาบอกว่าความดีของเขาอยู่ตรงที่ว่ามันจะไม่ตกร่องไม่ครีสเราลองเองเราก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายแล้วก็มันให้การปกปิดที่เยอะมากนะคะแต่ว่าถามว่าด้วยความที่สีมันยังไม่ได้พอดีเป๊ะเราก็เลยยังบอกลำบากว่ามันเวิร์กกับเรามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอให้เขามี available ให้เจอสีมีเดียมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีแต่ถามว่าปกปิดดีไหมถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวอีกคนนึงที่ออกมาใหม่นะคะนี่เราหยิบมา2สีด้วยกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเป็นอันนี้คือ Kat Von D Locket Concealer Cream นะคะคือมันมี Locket Concealer ก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่เป็นแบบลักษณะหลอดบีบแต่ว่าอันนี้เนี่ยออกมาใหม่เป็นลักษณะแบบจิ้มจุ่มนะคะเราก็เลือกสีที่พอดีเราเป๊ะๆมาสีนึงนะคะอันนี้คือ M25แล้วก็อีกอันนึงจะเอามาใช้คอนทัวร์เพราะว่าเขาบอกว่าเป็น correct conceal แล้วก็คอนทัวร์คือ 3C นางบอกนะคะหยิบมา2สีด้วยกันอันนี้คือ D39 นะคะ2สีแบบนี้อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบ heavy duty มากนะคือแบบเจ้มจนมากสีคอนทัวร์น่าจะดีอีกคนนึงจาก Kat Von D ที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากลองนั่นก็คือแป้งฝุ่นตัวใหม่นะคะ Locket Setting Powder สี Translucent มีสีเดียวเลยนะคะความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันมีชิมเมอร์นิดนิดแต่ว่าพอทาขึ้นมาแล้วชิมเมอร์หายไปแต่หน้านวลน่าสนใจก็เลยคิดว่าอยากจะลองเล่นดูก่อนที่เขาจะมามีจำหน่ายในประเทศไทยส่วนอีกคนนึงที่เป็นแป้งฝุ่นที่ไปเจอใน Drugstore ค่ะอันนี้ไปเจอที่ CVS นะคะชื่อ Air Spun Loose Face Powderอยู่มานานมากตั้งแต่1935 Original Formula มีคนในอินเทอร์เน็ตอีกเช่นเดียวกันเขาลือเล่าอ้างกันว่ามันดีเราก็เลยสนใจดีจริงไม่เถียง Translucent Extra Coverage คือมัน Translucent แต่มันเหมือนแบบมันเหมือนแป้งผสมรองพื้นว่ะถูกมากใหญ่มากแต่แพ็กเกจจิ้งกระป๋องนะพูดเลยดูการติดสกอตเทปมาไม่ให้หกดิแล้วกลิ่นก็จะแลดูเป็นแป้งแบบแป้งแม่นิดนึงอ่ะที่มีกลิ่นเป็นแบบมีกลิ่นด้วยอ่ะดูหอมระมุนแต่เอาเถอะมันเป็นออริจินอลฟอร์มูล่าเราก็จะไม่โวยวายอีกคนนึง Tarte Kiss and Blush Cream Cheek and Lip Palette เกลียดอย่างเดียวการที่กระดาษสกรีนชื่อแล้วพอกระดาษหายไปจะไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรมันเป็นครีมบลัชนะคะแล้วก็ครีมลิปแอนด์ชีคอย่างที่นางว่าแหละสวอชเลยอย่าช้าว่างอยู่ใครว่างวะหมดแล้วนะนิ้วอ่ะนิ้วโป้งก็ยังจะใช้สวอชพี่คนนี้ใครใช้เนี่ยโอ้โหแฮปปิ้งก็มีไฮไลท์แบบครีมมาด้วยค่ะน่าสนใจดีนะคะแล้วก็มาในไซส์ที่อันนี้ก็เป็นพาเลตไซส์ที่ตอนนี้ทาร์ทชอบใช้นะคะตั้งแต่เห็นคอนทัวร์พาเลตอายแชโดว์อะไรต่างๆก็จะมาในไซส์นี้หมดเลยน่าจะออกมาในช่วงที่จะถึงเนี้ยแล้วก็ฮอลิเดย์นั่นเองนะคะใครที่เป็นชอบสายชอบแบบพวกครีมหน้าดิวอี้สไตล์เกาๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจสีอื่นไม่ค่อยสเตนเท่าไหร่แต่สีเข้มสุดนี่สเตนหนักมากน่าจะอยู่ทนเหมาะกับหญิงไทยที่มีอะไรที่ทำให้หนูไม่ต้องเติมหน้าระหว่างวันไหมคะพี่มี
พี่พูดเลยว่ามันไม่มีอันนี้เป็น liquid lipstick นะคะที่ได้รับการรีวิวค่อนข้างดีมากเลยนะคะจาก Smashbox นั่นเองเราหยิบสีที่ประหลาดที่สุดมา1อันแล้วก็สีที่ traditional ที่สุดมา1อันนะคะเขาชื่อ Always On Liquid Lipstick นะคะจาก Smashbox อันนี้คือสีเทาที่ชื่อ Chill Zone ถ้าปากสีนี้เนาะเกรย์เดี๋ยวต้องหาลุคมาสู้กับสีที่แน่นอนรอดกันตายปากแดงคลาสสิกนี่คือ Bang Bangชิลโซนลองแล้วสำหรับแบงแบงทาเล่นอยู่ที่เมกาติดจริงติดทนแฮปปี้แล้วก็ไม่แตกเป็นลิควิดลิปสติกที่ไม่แตกสบายปากมากนะคะสำหรับSmashbox สุดท้ายสำหรับเทปนี้กลับมาที่สกินแคร์อีกนิดนึงหลายคนเห็นกระป๋องแบบนี้ก็น่าจะคุ้นเคยดีนะคะนี่คือ Glam Glow นะคะอันนี้ชื่อ Gravity Matte Firming Treatment ค่ะคือหลายๆคนคงจะทราบนะคะว่ามุมเมย์ชอบตัว Clarity ที่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ Original ที่เป็นสีดำนะคะแต่ตัวนี้ความน่าสนใจของเขาเรายังไม่ได้ลองเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็แล้วกันมันเป็นมาสก์ที่เขาบอกว่ามาสก์กระชับ Firming แต่ที่เก๋ไปกว่านั้นค่ะนางมาในสายของความแบบโครมเป็นมาสก์แบบมาสก์สีอย่างเงี้ยคือหน้าก็จะเป็นหน้าสีแบบเมทัลลิกอย่างเงี้ยตอนมาร์คหน้าเธอก็น่าสนใจดีกลิ่นก็เป็นโคโคนัทโคโคนัทแปลกๆเขามาพร้อมกับตัวแปรงนะคะที่จะไว้ให้ทานะคะแล้วก็แห้งแล้วก็จะเป็นกลายเป็นแบบ peel off mask นะคะที่ให้ดึงออกลอกออกแล้วก็ถ้าเหลือส่วนไหนเขาก็บอกว่าให้ล้างออกได้ตามปกติและนี่ก็คือพาร์ทแรกนะคะซึ่งเป็นของกระจุกกระจิบยิบย่อยจากที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวพาร์ท2เนี่ยจะมาพูดถึง3แบรนด์นะคะที่หลายๆคนสนใจกันไม่ว่าจะเป็น Pat McGrath Lip Lab นะคะ Kylie Cosmetics ที่ออกสีใหม่มาพร้อมกับไอไลเนอร์แล้วก็ Victoria Beckham for Estee Lauder ค่ะใครที่อยากดูทั้ง3อันนั้นนะคะก็ติดตามในตอนหน้าของโมเมพาเพลินนิวยอร์กฮอลล์นะคะตอนนี้ขอไปพักดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่เดี๋ยวมาใหม่สวัสดีHey!